นะคะจำได้ว่าเหมือนปีที่แล้วจะมาเล่นใช่ไหมคะงานนี้มีใครมาดูปีที่แล้วบ้างไหมคะโอ้โหเปล่าที่เราใส่เสื้อสีไหนรอเล่นนี้ก็จำไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าจำได้ว่ามาเล่นตรงนี้นะคะแล้วก็คนไม่เยอะขนาดนี้นะคะวันนี้คนเยอะมากขอบคุณทุกคนที่มาดูนะคะรู้สึกดีใจมากๆค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะเพลงต่อไปที่จะเล่นนะคะเพลงนี้นะคะเป็นเพลงซิงเกิลใหม่ของยุ้งเองนะคะมีใครเคยพบเห็นคนรักเก่าของเราไปมีความสุขกับแฟนใหม่แล้วไหมคะมีคนยกมือจะบอกว่าเพลงนี้นะคะเขียนขึ้นมาจากเขาเรียกว่าความรู้สึกเล็กๆของอิงนะคะที่รู้สึกเวลาที่เราเห็นคนที่เราเคยรักหรือว่าเคยชอบนะคะแบบไปมีความสุขกับความรักครั้งใหม่ของเขาไปแล้วนะคะจริงๆบางทีนะคะความรู้สึกของคนเรามันไม่สามารถห้ามได้ว่าเราจะรู้สึกเศร้ากับสิ่งที่เราเห็นนะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วนะคะอิงก็รู้สึกว่าดีใจด้วยนะคะที่วันนี้เขามีความสุขกับความรักครั้งใหม่ไปแล้วนะคะเพราะว่าถึงบางทีถ้าเรายังคบกันอยู่นะคะอาจจะไม่มีความสุขแบบที่เราเห็นเขาในวันนี้ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะเพลงนี้นะคะมันได้มาเขียนเป็นเพลงแบบจริงๆจังๆนะคะแล้วก็ได้รับการเรียบเรียงใหม่ทุกๆอย่างนะคะอาจจะไม่ใช่เรื่องของอิง 100% แต่ว่าในความรู้สึกเล็กๆมันยังมีแบบว่าความรู้สึกว่าเรารู้สึกดีใจด้วยที่เราเห็นเขามีความสุขนะคะก็อยากมอบให้กับคนที่กำลังรู้สึกว่าเห็นความรักครั้งใหม่ของคนรักคนรักเก่าของเรานะคะแล้วก็รู้สึกว่าทำไมเขาดูมีความสุขกว่าตอนที่คบเราจังนะคะแค่อยากให้รู้สึกว่าดีใจไปกับเขาเถอะค่ะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเชื่อว่าวันนึงนะคะเราก็จะได้มีความสุขแบบที่เขามีนะคะเพลงนี้ชื่อว่าดีใจด้วยนะนะคะอยากฝากทุกคนด้วยนะคะขอบคุณสำหรับเสียงตอนแรกนึกว่าจะแป๊กแล้วนะคะในการพูดเมื่อกี้นะคะI'm not afraid to die.
็นวลีที่ทุกคนจะมาแบบคอมเมนต์คุยกับอิงค่ะว่าดีใจด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ล่าสุดอิงลงรูปคู่กับพี่ปอและโมเดิร์นดอลในอินสตาแกรมตัวเองนะคะแล้วก็มีคนมาเมนต์แบบดีใจด้วยนะที่เธอเริ่มต้นใหม่สักทีนะคะกลายเป็นว่ามีคนเข้าใจผิดว่าอิงเป็นแฟนกับพี่ปอนะอิงอยากจะบอกทุกคนนะคะว่าไม่ได้เป็นแฟนกับพี่ปอนะคะพอดีไปทัวร์ออสเตรเลียมาด้วยกันนะคะแล้วก็รู้สึกว่าแบบได้พูดคุยกับพี่บอสนะคะได้มีหลายๆเรื่องที่เราสงสัยนะคะเวลาที่เราเห็นพี่บอสขึ้นไปอยู่บนเวทีเนี่ยเขาดูแบบว่ามีพลังเยอะมากนะคะไม่รู้เขาพลังมาจากไหนนะคะซึ่งตลอด10วันที่อยู่ที่ออสนะคะก็ได้พูดคุยแบบถึงเคล็ดลับของพี่เขานะคะหรือว่าแบบความคิดนะคะก็รู้สึกว่าพี่เขาเป็นคนที่มีพลังบวกเยอะมากนะคะนี่ถึงเขียนว่าเป็นขุมทรัพย์พลังนะคะเพราะว่ามันมีอยู่แบบหลายๆเหตุการณ์มากๆที่หญิงอ่ะยังติดอยู่ในใจนะคะว่าแบบตัวเองทำไมถึงแบบยังแบบก้าวข้ามผ่านบางจุดที่ความรู้สึกของตัวเองไม่ได้นะคะก็ได้พูดคุยจนรู้สึกว่าแบบจริงๆแล้วแบบเราควรเปลี่ยนมุมมองแบบที่พี่เขาเป็นนะคะก็ไม่ได้เป็นแฟนกันนะคะบอกไว้ก่อนนะคะจะแบบจะไม่พี่ปอเขารู้สึกงงๆนะคะส่งให้พี่ปอดูพี่ปอส่งมาแบบจ้านะคะก็คือแบบมีความคาดไม่ถึงมากๆนะคะก็อยากบอกทุกคนไว้ตรงนี้นะคะว่าไม่ต้องเม้นทุกรูปนะคะเดี๋ยวทุกคนจะเข้าใจผิดนะคะอันนี้เอาไว้แบบเม้นกันแบบในเพลงที่มีใจด้วยนะพอนะคะไม่ต้องแบบว่าเม้นทุกรูปเนาะเดี๋ยวจะมีคนแบบว่าเอ๊ะเป็นแฟนกับคนนั้นคนนี้หรือเปล่านะคะก็ไม่ได้เป็นนะคะโอเคไม่รู้ว่าตลกหรือเปล่าอ่ะแต่ว่าทุกคนขำนะโอเคสำหรับเพลงต่อไปนะคะอันนี้ก็ไปแบบชิวๆเนาะเพลงนี้นะคะชอบเคยผิดนะเดี๋ยวทุกคนจะงงโอเคต่อเพลงต่อไปนะคะเพลงนี้เป็นเพลงที่จะบอกว่าไม่ว่าจะไปเล่นที่ไหนนะคะทุกคนก็จะมักจะอินกับประโยคที่จะพูดต่อไปนี้นะคะถ้าเกิดว่าทุกคนในที่นี้ไม่อินนะคะแต่อยากให้ทำเป็นอินไปนะคะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่อินมั่นใจมากทุกคนจะอินเพลงต่อไปนะคะเหมาะสำหรับคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะแล้วก็คุยกันทุกวันนะคะแล้วก็ไม่ไปไหนสักทีนะคะไม่รู้ว่าจะคืบหน้าไปทางไหนนะคะแค่จะคิดถึงเขายังไม่รู้ว่าต้องคิดแบบไหนนะคะซึ่งจริงๆแล้วว่าความรักที่ดีนะคะหรือว่าความรู้สึกของเรานะคะมันจะไม่ต้องตั้งคำถามมานะคะถ้ามันใช่มันก็จะใช่เลยนะคะถ้ามันไม่ใช่เนี่ยเขาอาจจะชัดเจนตั้งแต่เขาไม่ชัดเจนแล้วก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นให้รักตัวเองให้มากๆนะคะแล้วก็ถ้ารู้สึกว่าเริ่มมีการเจ็บปวดจากความรู้สึกนั้นนะคะก็ให้รีบถอยออกมานะคะตอนที่ยังถอยได้อยู่นะคะเพลงนี้ชื่อว่าฉันต้องคิดถึงเธอแบบไหนนะคะฉันคือลมเย็น
เพลงต่อไปนะคะเป็นเพลงที่สนุกที่สุดในวันนี้นะคะเพลงนี้นะคะ
ขอมอบให้กับคนที่กำลังคิดถึงใครบางคนอยู่นะคะไม่ว่าคนคนนั้นจะอยู่กับเราอยู่นะคะหรือว่าเขาจะอยู่ในที่ที่แสนไกลมากๆนะคะหรือว่าจะเป็นคนที่เราจะไม่ได้เจอเขาอีกต่อไปแล้วนะคะก็เพลงนี้เป็นเพลงแห่งความคิดถึงนะคะใครที่คิดถึงใครบางคนอยู่นะคะก็ร้องเพลงนี้ไปด้วยกันนะคะหอมหาวค่ะ
ได้ไหมคนเยอะอิงน้อยวันนี้เร็วไหนคะสวัสดีค่ะน้องคนนี้แต่งตัวเหมือนอิงเลยอันนี้เป็นแบบว่าคู่แฝดคนนี้ค่ะเพื่อนเพลงดีใจด้วยนะเดี๋ยวก็ลุกใจเย็นนะคะอะไรเนาะน่ารักมากเลยอ่ะเดี๋ยวให้น้องอิงใช้ไมค์นี้ก็ได้ค่ะลูกใส่ชุดแข็งแรงดีใจด้วยนะโอ้น่ารักมากเลยชื่อน้องอะไรคะอะไรนะเซวี่อะคะเซวี่ใครเป็นคนตัดชุดให้อ่ะน้องเซวี่ใครตัดชุดให้คะลูกอันนี้คุณแม่จัดชุดมาให้เป็นพิเศษเลยตัดมาให้เลยเหรอคะฟูน่ารักมากขอบคุณค่ะดูชุดดีเหมือนถุงเลยถ่ายรูปกันถ่ายรูปกันอ่ะให้อิงน้อยอยู่บนเวทีกับอิงได้ได้เลยได้เลยนี่มาเป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วคะเนี่ยนับไม่ถ้วนแล้วครั้งที่สองค่ะจริงเหรอใช่แล้วครั้งหน้าใหม่มาครั้งที่สิบจากที่นี่เหมือนกันมาค่ะมาค่ะอยากให้อิงมาไหมคะมาเจอกันที่นี่เนาะบ้านกันละสิ26ถึง29กันยาจะเป็นการจัดงานสุดสัปดาห์ช้อปปิ้งมาร์เก็ตครั้งที่สิบด้วยนะคะแต่ตอนนี้เดี๋ยวให้อัปเดตผลงานหน่อยดีกว่าค่ะก็มีเพลงดีไซน์ด้วยนะนะคะซึ่งปล่อยไปเมื่อ2เดือนที่แล้วนะคะก็ฝากทุกคนด้วยละกันนะคะตอนนี้แบบอยากให้ทุกคนแบบว่าเข้าไปดู MV นะคะมีใครยังไม่ดูก็ฝากเข้าไปดูด้วยนะคะอยู่ในเพลย์ลิสต์แอปเหมือนกันใช่นี่คนชื่ออ่างหน้าตาดีทุกคนเลยนะเนี่ย นี่ตอนนี้ไม่มานี่เสียงจะเบาๆนิดนึงวันนี้มาแล้วเสียงดังมากขอบคุณค่ะแฟนคลับรอเชียร์อยู่เซลฟี่ไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้เดี๋ยวให้เชิญชวนหน่อยดีกว่าการจัดงานของเรามีถึงวันพรุ่งนี้เลยค่ะก็อย่างที่พี่บอกนะคะว่ามีถึงวันพรุ่งนี้นะคะใครที่ยังไม่ได้ช้อปปิ้งนะคะก็ยังช้อปไม่หมดอะไรเงี้ยก็มาได้อีกพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆมาก็ได้เนาะเป็นวันแต่ว่าหยุดพักผ่อนนะคะมาเดินตากแอร์กันก็ได้ค่ะแอร์เย็นมากนะคะอยู่บ้านแล้วแอร์ร้อนมากอากาศข้างนอกก็ร้อนนะคะเข้ามาช้อปปิ้งกันดีกว่าค่ะก็ดีถึงวันพรุ่งนี้ใช่ช่วงนี้อากาศร้อนประมาณ 42-43 องศาเลยข้างนอกใช่ค่ะร้อนมากนะคะมาช้อปที่นี่กันนะคะฟูเจอร์พาร์ครังสิตอะไรพาร์คโฮเมื่อกี้แบบมีคนแอบแซวมาในร้านเสื้อผ้ากับเกี๊ยวซ่าข้างๆค่ะเขาบอกว่าฝากแฟนคลับไปซื้อเกี๊ยวซ่าให้หมดด้วยไปซื้อได้นะคะใครยืนร้องเพลงแล้วหิวๆอะไรเงี้ยเดินไปซื้อได้อ่ะเดี๋ยวให้น้องนิ้งนะคะลงไปถ่ายรูปด้านล่างด้วยนะคะจะอยู่ใกล้ๆกันกับจุดลงทะเบียนเลยอันนี้ถ่ายภาพเรียบร้อยแล้วเนาะบนเวทีนะคะขอเสียงเต็มๆให้กับน้องวันทอนเลยค่ะ